สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ Channel วิมลท่าแพนะครับก็วันนี้นะครับผมบอสนะครับวันนี้ผมอยากจะมาหยิบยกเจ้านาฬิกาอีกยี่ห้อหนึ่งนะครับซึ่งหลายคนอาจจะรู้จักแล้วก็คุ้นเคยเป็นอย่างดีนะครับแต่ว่าเนื่องจากแบบที่ร้านผมไม่ค่อยมีเจ้านาฬิกาโอเรียนเนี่ยค่อนข้างที่จะหลากหลายผมก็เลยไม่เคยมีโอกาสได้หยิบออกมาแบบเอามารีวิวรุ่นใหม่ๆหรือว่าตัวอัปเดตต่างๆนะเหมือนพวกยี่ห้ออื่นๆนะครับแต่วันนี้ผมก็ได้ดูเจ้าหนึ่งตัวนะครับของโอเรียนเนี่ยผมเห็นว่ามันเป็นนาฬิกาดำน้ำที่มันสามารถเอาไปเทียบแข่งกับนาฬิกาที่เป็นเจ้าตลาดได้เยอะเหมือนกันนะครับซึ่งรายละเอียดต่างๆเนี่ยผมคิดว่าน่าสนใจนะครับบวกกับรูปลักษณ์ภายนอกของเขาเนี่ยดูดีดูสวยเลยนะครับวันนี้ผมอยากจะมาแนะนำเจ้าตัวโอเรียนไดเวอร์นะครับหรือเราจะเรียกว่าเป็นโอเรียนคามาสึนะครับผมคือตัวเนี้ยจะเป็นหน้าแดงนะครับวันนี้ผมอยากจะแนะนำเลยนะครับมันสวยจริงๆนะครับเราจะเริ่มตั้งแกะกล่องกันเลยนะครับโอเคครับกล่องของโอเรียนนะครับค่อนข้างที่จะเป็นเอกลักษณ์นะครับผมชอบกล่องโอเรียนก็คือว่าของเขาเนี่ยกล่องไม่ว่าจะเป็นนาฬิการุ่นไหนยี่ห้อไหนเนี่ยกล่องของเขาเนี่ยจะมีลักษณะที่กระทัดรัดมากแล้วก็ไม่ได้เน้นกล่องนะครับตัวแพ็กเกจของเขาเนี่ยค่อนข้างที่จะธรรมดาเลยนะครับไม่แบบว่าไม่ดูสวยไม่ดูดีเหมือนแบบแบรนด์อื่นๆเท่าไหร่ก็คือมันก็พอใช้ได้แต่ว่าเขาก็ไม่ได้ให้ขึ้นชื่อกับเป็นแพ็กเกจเท่าไหร่นะครับแต่ผมชอบนะมันกระทัดรัดดีแล้วก็มันเก็บง่ายนะครับตัวนี้สิ่งที่มาพร้อมกับนาฬิกาเดือนนี้ก็คือจะมีอยู่ทั้งหมด2อย่างนี้นะครับอย่างแรกก็คือจะเป็นตัวการันตีนะครับก็คล้ายๆซิติเซ่นเนาะด้านหลังมันก็จะลงรายละเอียดต่างๆว่าตัวใครเป็นตัวแทนจำหน่ายในไทยเข้ามาแล้วก็ซื้อจากที่ไหนนะครับเวลาเราซื้อทุกครั้งเนี่ยรายละเอียดต่างๆเนี่ยเขาก็จะลงให้หมดเลยนะครับว่าเป็นโมเดลอะไรนะครับเคสฝาหลังมีอะไรบ้างซึ่งซื้อที่ไหนวันที่เท่าไหร่เนี่ยรายละเอียดต้องลงชัดเจนนะตัวนี้จะเซอร์วิสที่1ปีนะครับศูนย์ไทยนะครับก็จะมีเล่มให้เป็นเล่มบางๆนะครับและอีกเล่มนึงเนี่ยจะเป็นตัวแมนนวลนะครับซึ่งตัวเนี้ยจะไม่ได้ลงหมายเลขอะไรเยอะเท่าไหร่ก็คือส่วนใหญ่เนี่ยก็จะใช้เป็นเกณฑ์เดียวกันหมดนะครับมันก็จะมีอยู่ในหลายๆภาษาเลยนะครับขนาดหลายๆภาษาของเขาเนี่ยก็ค่อนข้างที่จะออกมาเล่มบางพอสมควรนะครับก็เราสามารถไปเปิดดูได้หรือว่าถ้าใครไม่เปิดดูมันก็สามารถตั้งได้เองโดยเบื้องต้นอยู่แล้วนะครับโอเคครับอันนี้ก็จะเป็น2อย่างที่แถมมาให้นะครับต่อไปดูตัวกล่องนะครับตัวกล่องโอเลียนเนี่ยค่อนข้างที่จะคล้ายเดิมเลยนะครับไม่ว่าใครจะซื้อโอเลียนตอนไหนหรือว่าช่วงไหนนะในหลายๆปีมานี้กล่องเขาก็ลักษณะเดียวกันเหมือนเดิมนะครับตัวนี้จะเป็นกล่องสีดำขนาดเล็กนะครับไม่ใหญ่มากนะครับแล้วก็วัสดุของเขาเนี่ยเหมือนยางนะครับเหมือนยางหุ้มยางมานะครับตรงนี้จะเป็นแผ่นแล้วก็มีตาคำว่าโอเลียนนะครับผมก็ทำออกมาค่อนข้างที่จะเรียบๆนะก็ดูดีเหมือนกันนะพอเปิดออกมาก็จะเจอตัวนาฬิกาแล้วที่นอนอยู่ในกล่องนะครับตัวนี้จะเป็นใช้หมอนสีขาวแล้วก็ตัวบุเนี่ยด้านในเนี่ยจะเป็นสีขาวหมดเลยนะครับให้ความรู้สึกแบบเรียบๆธรรมดานะครับผมก็ตัวหมอนของเขาก็ดึงออกมาได้นะครับตัวนี้จะเป็นตัวนาฬิกาแล้วนะครับโอเคครับเดี๋ยวเราไปดูตัวนาฬิกากันเลยนะครับตัวนี้นะครับมันจะเป็นนาฬิกาดำน้ำใน1ในซีรีส์คามาสึนะครับตัวนี้มันจะมีอยู่ทั้งหมดหลายสีเลยนะแต่วันนี้ผมอยากจะหยิบยกเจ้าตัวสีแดงนี้ออกมาให้เพื่อนดูกันนะครับตัวนี้ผมเห็นแวบแรกคือแบบผมรู้สึกแบบโคตรชอบเลยนะครับบวกกับสีของเขาเนี่ยคือสีแดงด้วยนะครับใครที่ชอบสีแดงหรือชอบสีที่แบบไม่ค่อยแบบแป้นเท่าไหร่แต่ว่าออกแนวแบบจี๊ดนิดนึงนะพูดยังไงดีก็หมายถึงว่าแบบมีสีสันหน่อยนึงแล้วก็ไม่หวือหวานะครับแล้วก็ขนาดของนาฬิการุ่นเนี้ยแล้วก็หรือว่าซีรีส์เนี่ยก็ค่อนข้างที่ทำออกมากระทัดรัดแล้วก็ถูกใจคนเอเชียมากนะครับเนื่องจากตัวเรือนของเขาเนี่ยจะอยู่ที่ 41.8 นะครับก็ไม่ถึงกับใหญ่เลยนะครับก็ไม่ถึงกับใหญ่เลยอยู่ประมาณ 41.8 นะครับนี่คือตัวเรือนนะถ้าหน้าปัดก็จะประมาณแค่39นิดๆนะครับหน้าปัดของเขานะครับผมตัวหูสายตัวนี้จะใช้ขนาด22นะครับสายเป็นแบบออยสเตอร์นะครับแล้วก็บวกกับบานพับล็อก2ชั้นนะแล้วก็ตัวนี้นะครับความหนาของเจ้าเรือนนี้นะครับจะอยู่ที่ 12.8 นะครับก็ถ้าเราเทียบกับเคียงกับแบรนด์อื่นๆหรือว่ารุ่นใกล้เคียงที่เป็นไดเวอร์200เมตรแบบนี้นะผมว่าเรือนนี้มีลักษณะที่ค่อนข้างที่จะบางบอกได้เลยว่าบางนะครับเนื่องจากขอบของเขาเนี่ยกับฝาหลังเนี่ยทำออกมาไม่ค่อยหนาเท่าไหร่นะครับตัวหน้าปัดก็เราจะเห็นหน้าปัดค่อนข้างที่จะชัดเจนนะครับเพราะว่าเนื่องจากตัวเนี้ยมันทำออกมาเป็นกระจกซัฟไฟร์เรียบร้อยแล้วนะครับกันรอยขีดข่วน 100% นะครับผมหน้าปัดบ่งบอกถึงความเป็นแบบไดเวอร์มากๆนะครับอย่างตัวเนี้ยก็จะเป็นเม็ดมะยมแบบเกลียวแน่นอนครับตัวเม็ดเนี่ยอยู่ข้างในเม็ดให้ความรู้สึกเป็นเหมือนแบ
ทรงมิดเดิลนิดๆนะครับผมก็คลายออกมานะครับคลายออกมาเวลาก่อนตั้งนาฬิกานะถ้าเป็นไดเวอร์2ลามิเตอร์พอเราคลายออกมาเนี่ยลักษณะของเม็ดของเขาเนี่ยจะหลุดออกมาอย่างนี้เลยนะครับนี่คือเรายังไม่ได้ดึงไม่อะไรนะแค่คลายออกมาเฉยๆพอเราดึง1ล็อกเนี่ยก็จะเป็นการตั้งวันที่ถ้าเราอยากตั้งเข็มเราก็หมุนได้เลยนะครับผมก็ถ้าเกิดเรากดเข้าไปแล้วก็ดึงออกมา1ล็อกนะครับล็อกแรกนะครับถ้าเกิดเราหมุนตามเข็มนาฬิกามันจะเป็นตัวการตั้งวันสัปดาห์นะครับผมสามารถเลือกได้2ภาษานะครับภาษาอังกฤษก็ได้นะครับแล้วอีกด้านนึงนะครับก็จะเป็นวันที่นะครับซึ่งก็ทำออกมาได้ค่อนข้างดีนะเนียนมากๆนะครับการหมุนวันที่ของเขาค่อนข้างดีเลยนะครับแล้วก็กดเข้าไปนะครับก็จะเป็นทั้งหมดของตัวปุ่มนะครับตัวนี้จะเป็นมาตรฐานของไดเวอร์อยู่ละนะครับแต่ถ้าเกิดเราดึงออกมาหมดเลยตอนตั้งเข็มปุ๊บมันจะเป็นการแฮกเข็มวินาทีซึ่งตัวนี้มีประโยชน์มากๆในการที่เราจะตั้งนาฬิกาได้มีความแม่นยำมากยิ่งขึ้นนะครับโอเคครับเวลาเราตั้งเสร็จทุกครั้งนะก็กดเข้าไปแล้วก็พร้อมกับกดเข้าไปนิดนึงแล้วก็พร้อมกับหมุนเม็ดตามเข็มนาฬิกาหรือหมุนไปข้างหน้านะครับผมก็จะเป็นการเข้าเกลียวของเม็ดเรียบร้อยนะครับผมนี่ก็คือการตั้งนาฬิกาไดเวอร์แล้วนะครับแล้วเราก็เอาหยิบมาใส่ได้เลยตัวนี้ลักษณะของเขาเนี่ยผมชอบอย่างนึงก็คือตัวบานพับของเขานะคือมันมีลักษณะที่แกะออกค่อนข้างง่ายแล้วเวลามันปิดเนี่ยคือมันรู้สึกมันเนียนมากถ้าเทียบกับแบรนด์พวกเซฟโก้อะไรอย่างเงี้ยนะเวลาเป็นไดเวอร์อย่างพวกมอนสเตอร์พวกเต่าเนี่ยคือมันจะต้องใช้แรงนิดนึงแล้วก็เสียงค่อนข้างที่จะดังกว่าตัวนี้เวลาปิดเนี่ยค่อนข้างที่จะเนียนมากๆใครได้สัมผัสกับตัวจะเข้าใจว่าทำไมมันถึงเนียนเนาะว่าผมหมายถึงอะไรตัวบานพับนี่ก็เปรียบเทียบเคียงได้เลยนะครับถ้าตัวนี้นะผมว่านะในราคาที่อันนี้คือราคาป้ายของเขานะครับ 14,500 ถ้าเราเอาไปเทียบในราคานี้นะในราคาป้ายนะผมคิดว่าเทียบกับเต่าพอไหวแต่ถ้าเทียบกับมอนสเตอร์เนี่ยมอนสเตอร์มันจะอยู่ในราคาประมาณ18,000กว่าใช่ไหมครับตัวนี้มันแค่ราคาป้าย14,000อันนี้ยังไม่รวมราคาส่วนลดนะถ้าส่วนลดก็อยู่ประมาณ10,000 ต้นๆผมคิดว่าตัวนี้เป็นนาฬิกาที่น่าสนใจมากนะครับแล้วก็ตัวเครื่องที่เป็นใช้เครื่องอัตโนมัติ F6922 เนี่ยการสำรองพลังงานของเขาเนี่ยก็อยู่ประมาณ40ชั่วโมงก็เทียบเท่ากับพวกมอนสเตอร์พวกเต่าเลยนะครับใกล้เคียงกันนะครับแล้วก็บวกกับตัวนี้ได้เป็นกระจกซัฟไฟร์มาด้วยนะครับคือมันเป็นนาฬิกาเรือนนึงที่ผมเห็นแล้วมันสูสีกับแบรนด์ตลาดเลยนะครับที่แบบเราเห็นกันบ่อยๆนะครับที่ผมรีวิวเยอะๆนะครับพวกเซโก้อะไรพวกนี้นะครับก็ตัวนี้ก็เป็นหนึ่งตัวที่น่าสนใจตัวนี้จะเป็นตัวโอเรียนเนี่ยนะครับตัวเลขรหัสเขาค่อนข้างที่จะยาวมากนะครับถ้าเกิดเราอยากไปค้นดูอินเทอร์เน็ตหรือว่าอยากดูรูปอื่นๆหรือว่าชมคลิปต่างประเทศที่เขารีวิวนาฬิกาเนี่ยเราสามารถเซิร์ชตามนี้ได้เลยหรือเราจะเซิร์ชว่า Orient Kamatsu Marco 3นะครับก็เราสามารถเซิร์ชได้เลยนะครับ Kamatsu นี่ก็คือมันแปลเป็นปลาทะเลที่แบบว่ายน้ำเร็วเป็นนักล่าอะไรอย่างเงี้ยมันก็มีคอนเซปต์เดียวกับพวกจิมเบ้พวกอะไรพวกเนี้ยนะครับแต่ว่าถ้าเกิดใครที่แบบกำลังมองหาในการไดเวอร์และเรือนไม่ใหญ่มากนะขนาดตัวเรือหรือว่าหน้าปัดประมาณ39หรือ40เนี่ยแล้วก็ถ้ารวมตัวเรือทั้งหมดเนี่ยไม่เกิน42เนี่ยเกือบ42เนี่ยผมบอกได้เลยว่าเรือนนี้เป็นเรือนที่น่าสนใจมากๆและการหมุนขอบของตัวนี้นะเพื่อนๆผมชอบส่วนตัวเลยก็คือเวลาเราหมุนขอบเนี่ยมันให้ความรู้สึกแบบมันมีระดับมากนะครับตัวนี้นะมันไม่แข็งแล้วก็ไม่เนียนจนเกินไปมันระดับกลางๆนะครับตัวนี้นะครับวัดคือเขาทำขีดกึกๆเนี่ยถ้าเกิดเรานับจนแบบจนขีดมาร์กตรงนี้นะมาร์กตรงนี้นะครับหมุนมารอบเนี่ยเราจะนับได้ทั้งหมด120คลิกนะครับผมซึ่งก็ค่อนข้างที่จะละเอียดมากแล้วก็ตัวขีดหรือเขตไอตัวเนี้ยนะครับไอตรงฟันตรงตัวขอบหมุดเนี่ยหรือเบเซลตัวเนี้ยค่อนข้างที่จะทำออกมาได้ละเอียดนะครับสวยมากนะครับเป็นงานที่ค่อนข้างที่จะเงางามทั้งหมดนะครับเขาเป็นงานที่แบบปัดเงามาทั้งหมดแล้วนะถือว่าเป็นนาฬิกาที่สวยและผมเห็นอยู่ในรูปนึงนะครับในคลิปของต่างประเทศเนาะเขาเอาเจ้าเรือนเนี้ยไปเปลี่ยนสายเป็นสายหนังนะครับสายหนังแล้วก็มีขีดสีแดงโอ้โหเรือนี้แบบโคตรสวยเลยนะครับใครที่แบบต้องการนาฬิกาเบาๆนะบางๆแล้วเป็นอัตโนมัตินะตัวนี้เป็นตัวหนึ่งที่ผมแบบอยากแนะนำสุดๆนะครับตัวนี้ก็แค่14,500ยังไม่ได้ส่วนลดนะก็ถ้าเกิดส่วนลดเนี่ยก็ทักมาทางไลน์หรือว่าทางเบอร์โทรได้เลยนะตัวนี้ก็แนะนำมากๆนะครับสำหรับคนที่ชอบนาฬิกาไดเวอร์ทนๆนะฟังก์ชันครบถ้วนนะครับมีวันที่แถมลูมิไบต์ตัวนี้ชัดเจนมากๆเดี๋ยวเราจะไปดูกันต่อไปนะแล้วก็ถ้าเราสังเกตตัวสายนะผมยังไม่ได้พูดของเรื่องของสายตัวนี้เป็นสายแบบตันนะครับ
คือเทียบเท่ากับพวกมอนสเตอร์ในเซโก้เลยนะครับแล้วก็มีลักษณะที่สวยสวยมากๆเป็นสายทรงเต้าหู้ออยสเตอร์นะคือมันเป็นนาฬิกาเรือนนึงที่แบบฝาล้างแบบทึบด้วยนะแบบเกลียวด้วยนะคือทุกอย่างเนี่ยผมดูแล้วเนี่ยก่อนมาหยิบยกให้เพื่อนดูเนี่ยผมก็ทำการตรวจสอบมาหมดละแล้วก็ดูว่าอะไรมันน่าสนใจบ้างนะครับตัวเนี้ยดูดิเวลาเรามองข้างๆเนี่ยเรายังมองเห็นพวกหน้าปัดของเขาได้ชัดเจนมากเลยเนื่องจากเราเดี๋ยวนี้เราถ้าเกิดใครดูที่คลิปผมบ่อยๆเนี่ยก็จะรู้เลยว่าเรือนไหนเป็นซัฟฟาเรือนไหนเป็นฮาร์ดสเล็กเนาะโดยที่แบบไม่ต้องดูสเปคเลยนะครับเพราะว่าถ้าเป็นซัฟฟาเนี่ยเวลาเรามองไปแบบผ่านๆเนี่ยมันจะใสมากนะครับแต่ถ้าเกิดเป็นฮาร์ดสเล็กเนี่ยมันอาจจะมีเงามีอะไรมาบดบังตรงหน้าปัดนะครับก็ค่อนข้างที่ทำออกมาได้ดีมากๆเลยนะครับเจ้าคามาสึเลสลวนเรือนนี้นะถือว่าดีมากนะครับขอบตัวนี้เป็นขอบเหล็กนะไม่ใช่ขอบฟิล์มนะครับเวลามีปัญหาเนี่ยมันจะไม่ดูดลอกมาเป็นแผ่นละนะครับก็แล้วก็ตัวนี้จะถึงจะไม่เงาเท่าพวกเซรามิกแต่ว่ามันก็ทนทานมากๆนะครับผมโอเคครับก็เดี๋ยวเราไปดูเจ้าลูมิไบหรือว่าภายน้ำในตอนกลางคืนของเจ้าโอเลียนเรือนนี้นะครับนะโอเคก็เดี๋ยวเราไปดูกันนะครับคืออันเนี้ยผมห้องผมไม่มืดนะครับแต่ผมอยากพยายามทำให้มันแบบเราเห็นทุกอย่างเกี่ยวกับตัวเรือแล้วก็ตรงหน้าปัดด้วยนะครับเนี่ยไหมครับนาฬิกาดำน้ำนะครับขึ้นชื่อว่านาฬิกาดำน้ำนะผมบอกเลยว่าภายน้ำของเจ้าเรือนี้แบบเข้มสุดๆนะเข้มสุดๆเลยนะครับก็เนี่ยเราเห็นหมดเลยนะครับภายรายละเอียดหน้าจอนะครับเห็นชัดเจนนะครับส่วนตัวขีดเนี่ยผมชอบมากเลยงานของเขาค่อนข้างที่จะคมมากแล้วก็หน้าปัดแบบซับไฟเนี่ยมันดูใสมากๆนะครับเนี่ยเพื่อลองดูคือที่ผมไม่อยากให้มันมืดสนิทเนี่ยเพราะผมอยากให้เห็นการสะท้อนของตัวกระจกนะครับที่เป็นซัฟไฟร์เนี่ยคือผมอยากชูเรื่องเป็นซัฟไฟร์นี่แหละนะครับก็มันเลยทำให้ตัวเนี้ยมันค่อนข้างที่จะเนี่ยค่อนข้างที่จะโอเคมากๆเลยนะครับใสมากๆนะครับผมใครที่ชอบนาฬิกาหน้าปัดใสๆนะทนๆนะแล้วก็อยากได้แบรนด์ดีๆหน่อยอย่างเงี้ยหรือว่านาฬิกาที่แบบไม่ได้โฆษณามากมายอ่ะคือแบรนด์นี้ก็เป็น1เรือนที่แบบ1แบรนด์ที่น่าสนใจนะครับก็อาจจะไม่เท่าโปรโมทเท่าพวกไซโก้หรือว่าอะไรพวกนี้นะแต่ว่าเป็นแบรนด์ญี่ปุ่นที่น่าสนใจแล้วก็น่าเล่นมากๆนะครับถ้าใครไม่ได้ยึดติดกับแบรนด์ดังๆอะไรอย่างเงี้ยนะแต่จริงๆโอเลียนพวกเนี้ยมันก็เป็นแบรนด์ดังนะมันก็ทํามาแข่งในหลายๆซีรีส์แล้วขึ้นชื่อด้วยโอเลียนเนี่ยถ้าใครเคยได้ยินคําว่าโอเลียนสตาร์เนี่ยมันเป็นนาฬิกาที่ดีมากๆเลยนะฝรั่งยอมรับเลยนะครับก็อันนี้ก็จะเป็นในซีรีส์ของคามาสึนะครับซึ่งจะเป็นมาโก้ทรีแล้วนะครับถ้าเป็นตัว2เนี่ยก็จะอีกแบบนึงนะคือมันมีค่อนข้างที่จะหลากหลายมากแต่ผมวันนี้ผมหยิบยกตัวนี้ขึ้นมาให้เพื่อนๆดูเฉยๆนะครับเห็นว่ามันน่าสนใจแล้วก็สีมันค่อนข้างที่จะไม่เหมือนใครในตลาดนะอาจจะเป็นสีเขียวสีดำน้ำเงินเนี่ยเยอะแยะมากมายวันนี้เรามาดูสีแดงกันบ้างเนาะสวยสวยมากๆนะครับผมโอเคประมาณนี้นะครับเนี่ยเพื่อนๆลองดูดิเข็มวินาทีเข็มชั่วโมงเข็มนาทีเนี่ยคือบอกหมดทุกตำแหน่งนะครับถือว่าดีนะถือว่าเป็นนาฬิกาที่ดีนะครับแล้วก็ใช้งานได้ดีนะครับประมาณนี้นะครับก็จบไปแล้วนะครับลูมิไบหรือว่าภายน้ำนะของเจ้าเรือนนี้นะครับพามาสึเลสตัวมาโกะ3นะครับก็จัดว่าเป็นนาฬิกาเรือนนึงที่น่าใส่มากๆเลยนะครับอย่างของผมเนี่ยข้อแขนของผมเนี่ยอยู่ที่ประมาณ6นิ้วนะใครที่เส้นผ่านศูนย์กลางหรือว่าเส้นรอบแขนของเพื่อนๆอยู่ประมาณ6นิ้วเนี่ยเวลาเราใส่เรือนนี้นะผมบอกให้เนี่ยผมปรับนี่แป๊บคือแบบมันค่อนข้างที่จะโอเคเลยนะครับคือมันดูไม่ใหญ่มากนะเนี่ยสวยมากๆนะครับแล้วก็ไม่ใหญ่เลยนะครับใครที่ชอบนาฬิกาแบบเรือนประมาณ40-41เนี่ยผมว่าเรือนนี้ตอบโจทย์มากนะสวยฟังก์ชันครบถ้วนนะครับวันที่เรียบร้อยนะครับกระจกซัฟไฟร์นะครับการรอยขีดข่วนนะครับการสำรองพลังงานที่อยู่ในระดับพื้นฐานนะครับระดับปานกลางนะการเดินเข็มของเข้าเรือนนี้ก็เดินแบบเนียนนะไม่มีแบบเป็นจังหวะให้เรารู้สึกรำคาญตานะครับตัวนี้ใช้ได้นะครับโอเคก็จากประมาณนี้นะครับวันนี้ผมก็ฝากด้วยนะครับเจ้าตัวโอเลียนคามาสึมาโก3นะครับตัวนี้ก็จะเป็นแบรนด์ของญี่ปุ่นนะครับโอเลียนนะครับถ้าใครที่ชื่นชอบโอเลียนอยู่แล้วเนี่ยจะเคยเห็นมาแล้วแน่นอนนะครับโอเคครับวันนี้ผมบอสจาก Channel วิมลท่าแพนะครับหรือว่าวิมลท่าแพเชียงใหม่ก็ฝากไว้ประมาณนี้นะครับใครที่ซื้อนาฬิกากับผมทุกเรือนนะตอนนี้อยู่บ้านกันเนาะก็สามารถบอกว่าตัดสายได้เลยนะครับ
ว่าตัดขนาดเท่าไหร่แบบไม่ต้องเผื่อนะเพื่อนๆเวลาวัดเนี่ยแบบไม่ต้องเผื่อเลยเดี๋ยวผมตัดไปให้แล้วก็เราก็แค่รอใส่อย่างเดียวนะครับโอเคครับวันนี้ผมบอสจากวิมลท่าแพก็ฝากไว้ประมาณนี้นะครับสวัสดีครับ